มุมมองทางเทคนิคนะครับ Market Monitor วันนี้นะครับประจำวันที่20กันยา54แนวโน้มนะครับก็ยังมองว่าเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะครับเซตอินเด็กซ์เนี่ยลดลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะกลับไปยืนเหนือค่าเฉลี่ย200วันได้นะครับอินดิเคเตอร์ทุกตัวนั้นเป็นลบนะครับแนวโน้มเป็นไซด์เวย์ดาวน์ระยะสั้นแนะนำขาย PTT นะครับปิดที่306บาทนะครับทำจุดต่ำสุดใหม่อีกเช่นเดียวกันปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทุกเส้นอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้สัญญาณลบแนวโน้มเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะครับแนะนำขายต้านอยู่ที่308ถึง310บาทรับอยู่ที่300ถึง290ปูนใหญ่นะครับทำจุดต่ำสุดใหม่ในระยะสั้นต่อเนื่องนะครับอินดิเคเตอร์ทุกตัวเป็นลบนะครับแนวโน้มขาลงนะครับแนะนำขายแนวต้านอยู่ที่306ถึง308รับอยู่ที่285ถึง275 K-Bank นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับแนวโน้มก็ยังติดแนวต้านอยู่ที่กรอบคู่ขนานขาลง MACD ต่ำกว่าซีโร่ไลน์นะครับแนวโน้มเป็นไซด์เวย์ดาวปรับตัวลงต่อนะครับแนะนำขายจุดต้านอยู่ที่121ถึง122แนวรับอยู่ที่115ถึง110บาทกันกุลนะครับหลังจากที่พักตัวเป็นรูป bearish flat นะครับหรือว่าธงในขาลงเนี่ยกำลังสร้างรูปแบบ double top นะครับพร้อมวอลลุ่มสูงขึ้นหากหลุดที่14บาทจะปรับตัวลดลงต่อนะครับแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายจุดต้านอยู่ที่ 14.20 ถึง 14.50 บาทรับอยู่ที่13บาทถึง12บาทสำหรับเทคนิคมีวันนี้มีแค่นี้